กกท.ยกพลบุกญี่ปุ่นออกบูธแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาวันที่23กรกฎาคม2567 19:10 น.รองตั๋วนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬานายพลัดสุวรรณาเมธากรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนายวรศักดิ์ขันติบัณฑิตผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์และส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาและนางสาวคู่ฟ้าสุขเกษมผู้อำนวยการกองประสานความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้อุตสาหกรรมกีฬาของไทยได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไปในงานมหกรรมแสดงสินค้าและบริการทางการกีฬาสปอร์ตเทคโตเกียว2024ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสำหรับสปอร์ตเทคเป็นงานเอ็กซ์โปด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้กกท.ได้นำเสนอกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในมิติต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์โครงสร้างพื้นฐานสนามกีฬาศูนย์ฝึกกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของกกท.ในปัจจุบันและอนาคตประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยการแสดงไหว้ครูและล่อเป้ามวยไทยรวมถึงเว็บไซต์แนวมวยไทยที่รวบรวมค่ายมวยทั่วประเทศไทยพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการยกระดับการจับคู่ทางธุรกิจหรือ Business Matching ระหว่างกกท.กับผู้จัดงานและกลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งนักธุรกิจอื่นๆเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆให้กับกกท.เพื่อสร้างโอกาสและนำเสนอบทบาทในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยศักยภาพการกีฬาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ด้านการกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวสปอร์ตทัวริซึมและการส่งเสริมสปอร์ตซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอุตสาหกรรมกีฬาของไทยให้ได้รับการยอมรับเป็นที่รู้จักและนำมาสู่ชื่อเสียงและรายได้เข้าสู่ประเทศในโอกาสต่อไปตำรวจเฮคณะรัฐมนตรีทิ้งงบกลาง300ล้านสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรียันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 13:55 น.ตำรวจเฮคณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบกลาง300ล้านบาทก่อสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรีแจ้งโครงการนำร่องยันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงหวังสร้างขวัญกำลังใจเมื่อเวลา 12:15 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567งบกลางจำนวน300ล้านบาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง2อาคารจำนวน68ครอบครัวและอาคารที่จอดรถ8ชั้น1หลังเพื่อเป็นการยกระดับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปัจจุบันมีผู้รอรับการจัดสรรที่พักเกือบ 4,000 คนโดยรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันเป็นโครงการยกระดับสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ครบทุกหน่วยงานต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมยืนยันว่าไม่ได้ให้เฉพาะตำรวจและทหารอย่างเดียวโดยได้สั่งการนายเผ่าภูมิโรจน์กุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังไปศึกษาผ่านบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการทั้งหมดโดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 19:06 น.โดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวจากกรณีนายเอกสายต่อหรือนายเอกลักษณ์ขุนพรมอายุ42ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและสืบสวนนครบาลบุกค้นและจับกุมแต่ยังมีประเด็นที่ญาติของนายเอกสายต่อถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจระดับรองผู้กำกับการสน.ดอนเมืองหลอกเงินประกันตัว 20,000 บาทไปขณะที่นายเอกสายต่อถูกควบคุมตัวอยู่ชั้น3ของสน.ดอนเมืองและเข้าแจ้งความไว้ที่สน.วังทองหลางแล้วความคืบหน้าล่าสุดวันที่23กรกฎาคม67มีรายงานข่าวระบุว่าภายหลังพันตำรวจเอกสุกฤตมังคละสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองทราบเรื่องได้สั่งการไปยังฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองให้ตรวจสอบข้อมูลและประสานข้อมูลร่วมกับสน.วังทองหลางและสืบนครบาลและจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094XXXX805 พบว่าเปิดใช้งานอยู่ในพื้นที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงประสานข้อมูลไปยังฝ่ายสืบสวนสภ.วารินชำราบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายวุฒิชัยหรือแม็กบุญศรีอายุ38ปีและยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่เศษ391ส่วน2567ลงวันที่16กรกฎาคม2567ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและได้ถูกจับกุมไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเวลาประมาณ23:00 น.ส่วนแผนประทุษกรรมนายวุฒิชัยจะมีวิธีการหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายโดยจะหาข้อมูลจากข่าวต่างๆในช่องทางสื่อทีวีรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆและมีชื่อยศตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดจับกุมหลังจากนั้นจะสวมรอบเป็นตำรวจที่ร่วมทำคดีหลอกขอเบอร์ติดต่อญาติผู้ต้องหาแล้วโทรหาโดรอ้างว่าตนนั้นเป็นตำรวจหัวหน้าชุดจับกุมสามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีแล้วจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารม้าหลายบัญชีที่กลุ่มคนร้ายได้เตรียมไว้ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีที่ญาติเอกสายต่อโอนนั้นเป็นบัญชีม้าที่เจ้าของบัญชีอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามเจ้าที่พบความเชื่อมโยงยืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุเนื่องจากพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาหลอกญาติของนายเอกสายต่อนั้นตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาใช้ประกอบกับข้อมูลแนวทางการสืบสวนทราบว่าบัญชีธนาคารที่โอนเข้าไปเป็นบัญชีที่ผู้ต้องหาใช้หลอกผู้เสียหายรายอื่นด้วยซึ่งในคดีนี้พบว่านายวุฒิชัยได้ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094XX805 โทรเข้าที่สน.ดอนเมือง2ครั้งเวลา 9:12 น.และ10:11 น.ก่อนจะโทรหาภรรยาของเอกสายต่อเวลา10:36 น.ระยะเวลา1:16 น.ครั้งที่2 10:40 น.ระยะเวลา14 วินาทีและครั้งที่3เวลา10:50 น.ระยะเวลา 4:09 น.รวม3ครั้งรวมถึงมีการโทรหาแม่และญาติของเอกสายต่อในเวลาไล่เลี่ยกันด้วย